แมวค่ะเจ้าเดิมผู้หูบัดดี้แปลวแปลววันนี้เราหน้าตาแปลกแปลกไหมดูดิของตัวเองอ่ะเรามาสอนสารตะกะแตนดีไหมเปล่าเนอะอันนี้เราซื้อมาใช่ปะใช่แล้ววันนี้เราพาตะไคร้ไปสมัครเรียนมาสมัครเรียนสมัครเรียนค่ะนะคะเราก็เลยไปซื้อมาตัวเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้2ตัว30บาทโอ้ยมันเกาะหลังกันด้วยแล้วของตัวเองอ่ะอันนี้20บาทตัวเดียวไปซื้อที่ไหนมาคะหน้าโลตัสค่ะอ้าวไหนว่าไปสมัครเรียนไปทำอะไรหน้าโลตัสสมัครเรียนเสร็จแล้วคะเลยไปต่อโลตัสไหนอะคะโลตัสโคราชโคราชลา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 ดป่ะพอเก็บมาเรามาเข้างานละครดีกว่าวันนี้ป้าแมวจะมาแนะนำการถักหมวกไหมพรมพรมวันนี้มาแหวกแนวเลยเนอะป้าแมวอันนี้ลายนี้เรายังไม่สอนหรอกไม่ใช่สอนเราแนะนำวันนี้เราจะแนะนำลายนี้ค่ะเห็นไหมเนาะเห็นไหมคะอันนี้ลายอันนี้เขาจะเรียกลายกล้วยหอมหรือว่าลายไม่รู้ว่าแต่พื้นลายจริงๆแล้วถ้าเราจะถักลายนี้เราก็ประมาณลายนี้ค่ะลายนี้ก็จะเป็นลายที่แบบว่าในคลิปของคุณฮิปโปวดีนะคะที่แนะนำที่ทำแนะนำอยู่นะคะถ้าใครสนใจลายนี้ก็เข้าไปดูของคุณฮิปโปได้นะคะเออขอโทษค่ะคุณฮิปโปวดี อันนี้ป้าแมวก็ดูมาจากคลิปของคุณฮิปโปวดีนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาพลิกแพงเอานิดนึงเริ่มแบบนี้แล้วค่ะเราจะเป็นการสับหลักทำให้ลายมันเรียงเรียกว่าอะไรหมุนมาเริ่มเลยดีกว่าป้าแมวใช้ไหมของดารานะคะเราจะได้ค่าสปอนเซอร์ไอ้ค่าโฆษณาหรือเปล่าสปอนเซอร์ป้าแมวชอบใช้ไหมของดาราเพราะว่านิ่มดีนะคะอันนี้ป้าแมวซื้อที่ร้านวาเลนไทน์ตลาดแม่กิมเฮงโคราชรู้จักเปล่าอยู่ตรงหน้าย่าโมเราจะเดินผ่านยายแก่ๆที่นั่งอยู่ตรงเสาไฟฟ้าขายอะไรนะขายเศษฟืนกำละ1บาทนั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละอันนี้กลุ่มละ50บาทนะคะเรามาแนะนำโคเชที่จะใช้ถักก็จะเป็นอย่าให้มันกระดุกกระดิกดีอย่ายกโคเชอะหัวหมุนที่เห็นลายป่ะเห็นเบอร์ไหมอันนี้มองไม่เห็นจะเป็นเบอร์5กับเบอร์7มองไม่เห็นนะคะนี่ก็มืดแล้วไม่ค่อยว่างนี่ซื้ออยู่40บาทนะคะร้านวาเลนไทน์เราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเราไม่ได้รู้จักกันมีเบอร์8กับเบอร์10นะคะเอาไว้ใช้ถักลายอื่นนี่ป้าแมวซื้อมา60บาทค่ะตรงนี้ถักได้ 3-4 เส้นเลยใช้ไหม2เส้นนะคะใช้เบอร์7ตอนเริ่มเนี่ยใครจะใช้ยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ของป้าแมวทำอย่างนี้นะคะหมุนมา1แล้วควักโซ่4ค่ะสองสามสี่แล้วรวบไม่ต้องดูเล็บป้าแมวนะเสร็จจากขุดดินก็มาถักมาจับโคเชจับเจียบ จับเจียบ จับเสียมจับจอบจับเสียมแล้วก็มาจับโคเช ถักโซ่ขึ้นไปสามเริ่มต้นก็ป้าแมวจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะช่วงนี้นะคะอันเนี้ยเราก็ขึ้นเหมือนอันนี้เลยโซ่เราขึ้นตรงนี้อะไรนะ1,001ควักอะไรเนี่ยนะคะส
จักเป็นทางการป้าแมวไม่รู้จักตรงนี้นะคะขึ้น18หลักแถวนี้นะคะขึ้น18หลักโซนนี้1หลักแล้วนี่2 3อย่างที่คุณฮิปโปวดีบอกนะคะก็แล้วแต่น้ำหนักมือของเราว่าเราถักรวมถักแน่นแค่ไหนเราประมาณถักประมาณ18นะคะใครไม่เข้าใจก็ดูของคุณฮิปโปวดีทีหนึ่งถ้าใช้โคเชเบอร์ใหญ่เนี่ยมันจะนิ่มๆหลวมๆหน่อยนิ่มๆแล้วก็ลดจำนวนลงเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะจะใหญ่บานมากเลยเขาวางทับมันตึงเท่าไหร่แล้วมันจะพูดต้องดูตอนที่จบกันด้วยนะคะว่าด้านอันนี้อยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นตอนจบนี้ต้องอยู่ข้างล่างแล้วเราก็รวบนี่3แล้วทีนี้เราก็จะเล่นลายเลยนะคะลายให้หมุนแต่ว่าเราต้องการจะหมุนไปทางไหนของใครลายนี้จะหมุนไปด้านนี้นะคะมันแตกต่างกันตรงนิดเดียวค่ะอยากแนะนำให้ลายนี้ก็จะหมุนไปทางด้านซ้ายลายนี้ก็จะหมุนไปทางด้านขวาเริ่มลายเราจะหมุนไปทางไหนดีหมุนไปทางซ้ายคือเนี่ยนะคะมันจะมีด้านขึ้น2หลักแล้วก็ด้านล่าง2หลักเพราะถ้าเราจะทำให้เลื่อนเนี่ยเราก็ต้องยังไงอะลดไป1หลักเลื่อนไป1หลักอะไม่ใช่ด้านเลื่อนให้หมุนนะคะเราก็ต้องเลื่อนไป1หลักอย่างนี้นะคะอย่างนี้ขึ้น2เราก็ต้องเป็นขึ้นแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งขึ้น1อานแล้วก็ลง1อานอย่าทำให้ดูเวลาขึ้นหลักแรกเนี่ยเราจะงงตรงเนี้ยเพราะถ้าเรางงตรงนี้เราดูตรงนี้ก็ได้นะคะหลักเราดูลายนูนเนี่ยเป็นหลักว่าถ้าเราตรงเนี้ย2อันเนี่ยเราต้องถ้าหมุนไปทางซ้ายนะคะทางนี้ก็จะต้องลงแล้วถ้าลงก็ต้องลง2หลักก็ต้องลงนี้นะคะแล้วนี้ด้านขึ้นถักด้านถักข้างบนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ลงอันนี้ก็ต้องขึ้นอย่างนี้นะคะงงไหมอ่ะไม่ต้องซ้ำแล้วนะคะ1หลักก็ต่อ1หลักเลยนี่ค่ะขึ้น2จำไว้ว่าต้องขึ้น2ลง2ขึ้น2ลง2ถ้าป้าแมวอธิบายไม่เข้าใจก็ถามกันได้นะคะคือของที่คุณฮิปโปวดีแนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นขึ้น2ลง2ในลักษณะที่ตรงๆกันไปเลยแต่นี้เราต้องการทำให้หมุนเราก็ต้องเลื่อนไปเนี่ยค่ะด้านบนที่มี2หลักก็ต้องเหลือด้านบนเนี่ย1หลักเพราะว่าด้านบนอันนี้ก็ถักควักไปอยู่ข้างล่างแล้วนี่เราก็ขึ้นมา1ถ้าขึ้น2เราก็ต้องเอาข้างล่างอันนี้ขึ้นมา1ให้เป็น2งงไหมคะ
นี่ก็จะเป็นขึ้น2ลง2เหมือนกันแต่เราต้องเลื่อนเอาเลื่อนหลักเอาเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยขึ้น2ถ้าเราต้องการให้มาทางนี้ก็คือเหมือนกันนะคะก็เนี่ยให้ขึ้นทางนี้2ระวังจะงงถ้าเราขึ้นหลักนี้ได้แล้วก็อ่ะขึ้น2ลง2 1 2แล้วเราก็จะขึ้นอีก2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือหลักเดียว1แล้วเราก็เอาข้างล่างขึ้นมา1ให้เป็น2ลง2 1เอาข้างบนลงมาอีก1ให้เป็น2นะคะแล้วก็ขึ้น1มองแต่มองในกล้องเลยงงเลยตัวเองมองนะเขาไม่มองกล้องแล้วเขาจะมองนี่แหละตรงนี้เราไม่ต้องซ้ำแล้วนะถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักเลยจำไว้ว่า2หลักเนี่ยจะต้องแบบขึ้น1ลง1นี่ที่ขึ้น2หลักเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นขึ้น1ลง1ที่แถวต่อไปอะค่ะอันนี้ต้องขึ้นถ้าหากว่าเราต้องการให้หมุนไปทางขวาเราก็สับกันค่ะว่าเอาด้านนี้ลงแล้วก็เอาหลักนี้ขึ้นให้ขึ้นขวามาทางนี้ให้ขึ้นไปทางขวาถ้าเราจะให้ทางมาหมุนไปทางซ้ายเราก็มาขึ้นทางซ้ายถักข้างบนเนี่ยมาทางซ้ายไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะคะป้าแมวเรียกไม่ถูกสามสามใครใช้โคเชเบอร์ใหญ่หัวใหญ่จะนิ่มกว่านี้แต่ว่าต้องให้ลดประมาณเหลือ16ก็ต้องดูด้วยว่าเราถักหลวมแน่นแค่ไหนสงสัยว่าป้าแมวร้อนแล้วทำไมเพิ่งมาแนะนำ ป้าแมวยังถักให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะผ้าไทยที่ต่างประเทศแล้วก็เราก็เอาไว้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสีนี้ไงเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาเป็นสีอื่นถักป้าแมวแนะนำนะถ้าเราถักหมวกแบบแฟนซีหมวกถักใส่เล่นๆเนี่ยถ้าเราถัก2สีเนี่ยสีละเส้นเนี่ยสวยมากเลยเรามีตัวอย่างไหมตะไคร้ไปหยิบให้เขาดูหน่อยดิว้าให้น้องแพรวาให้น้องพี่ก็โอ๊ตไปหมดแล้วมันเหลืออีกมั้งเนี่ยเย้ยเห็นไหมพูดมากตอนจบนี่ระวังจะงงนะคะเราต้องดูว่าตอนขึ้นเนี่ยขึ้น2หลักแล้วใช่ไหมคะเนี่ยขึ้น2หลักอันนี้ลง2หลักเพราะฉะนั้นเหลือโซ่เนี่ย1หลักก็ต้องเป็นหลักที่อยู่ข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นตอนจบนี้ก็จะต้องเหลือ1หลักที่อยู่ข้างล่างชนกันงงไหมคะแล้วเราก็รวบแวว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 งงไหมงงไหมงงไหมนี่นะคะมาทีนี้เราก็จะเริ่มหลักใหม่อย่างที่บอก2หลักถ้าเราให้หมุนซ้ายด้านนี้จะต้องลงหลักนี้จะต้องลงแล้วหลักนี้จะต้องขึ้น
ตอนลงเนี่ยไม่ใช่ตอนเราเริ่มเนี่ยอาจจะงงนิดหน่อยเราก็ไล่มาจากด้านหน้าก็ได้ถ้าหากว่าตรงนี้เรางงบางทีมันเหลือเศษไงคะเราก็กะเอาดูลองสวมดูนะคะนี้เราก็จะมาขึ้นขอบขึ้นขอบนะคะถ้าขอบก็คือเราต้องพับขึ้นมาเอาไปทางโน้นง่ายนิดเดียวถ้าเวลาเราถักขอบนะคะอาจจะต้องคือกลับด้านนี้ไม่กลับมาบ้างมันไม่ง่ายก็คือเราจับด้านเนี้ยไปด้านนี้งงไหมคะก็ติดว่าเราถักแล้วด้านนี้จะอยู่ด้านนี้ด้านตรงนี้จะอยู่เข้าหาตัวเราใช่ไหมคะทีนี้เราถักขอบเราต้องเอาลายด้านในเนี่ยให้เห็นด้านในขึ้นออกมานี่เป็นลายนี้ก็จะไม่สวยเราต้องกายให้เห็นด้านนี้แล้วก็เอาตรงนี้หันออกไปแล้วเราก็ถักต่อดูให้ด้วยว่ามันตรงไหมถักโซ่ขึ้นมา3นิดหนึ่งแล้วนะลายเราก็จะให้เป็นไหนอะลายเนี้ยแหละค่ะลายเนี้ยนะก็ขึ้น2ลง2ปกติมันไม่น่างงนะเนี่ยค่ะเหมือนลายประมาณนี้ขึ้นสองลงสองแล้วก็โซ่หลักโซ่หนึ่งเราก็เอาถักลายแรกเป็นขึ้นก็ได้นะลงสองหักไปเลยขึ้นลงหนึ่งลงสองขึ้นสองขึ้นหนึ่งขึ้น2ลง2หักอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะทันไหมลง2ขึ้นหนึ่งขึ้นสองลงหนึ่งลงสองค่ะถักไปสัก3แถวแล้วแต่ว่าใครจะชอบขอบใหญ่สูงแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะถักไปเรื่อยๆอันนี้ป้าแมวถักมา3แถวนะคะพอแล้วเนี่ยเราก็จะเย็บขอบตรงนี้อีกทีหนึ่งเก็บป้าแมวทำแบบนี้นะคะง่ายดีมองเห็นกันไหมเนี่ยค่ะง่ายดีแล้วก็ดูเรียบร้อยขอบไม่เยอะเราจะใช้วิธีถักถอยหลังถักแล้วก็ถอยหลังถอยหลังไม่เป็นเลยดูนะคะแบบอธิบายไม่ถูกปกติเราควักอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องพันนะคะอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะถอยหลังมาปึ๊บแล้วก็รวบถอยถอยค่ะถอยงงไหมงงไหมงงไหมคะถอยหลังมองเห็นไหมอ่ะใกล้ๆปึ๊บ
ะไรอ่ะหมวกยังอยู่ด้านนอกของเราอยู่นะคะเรายังถักด้านนอกอยู่จะดึงไหมดึงจะเล็บเย่เล็บจะถักขอบลายอื่นก็ได้แต่ป้าแมวว่าชอบลายนี้ดูเรียบเก๋ดีง่ายแล้วงงไหมคะเนี่ยไม่น่ายากนะเอ้ยไหมตึงดูกล้องเลยเขาไหมเนี่ยหลุดเฟรมแล้วไหมไม่ถึงไม่ติดขากล้องเห็นไหมดึงออกตึงหงไม้ถอยหลังผิดตุ๊กแกบ้านใครร้องนี่จะจบแล้วนะคะชนกันแล้วไอ้เอาถุงขนมมาวางไว้หล่นเลยเราก็ซ่อนไม่ไหนแล้วว่าซ่อนแอบอ
เก็บให้เรียบร้อยลมไม่จำเป็นต้องมาใช้เข็มร้อยซ่อนเหมือนหนังคลิปต่างประเทศเนาะเอาแล้วแหละต้องไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะหมวกคือบางทีอะกล้องมันจะเอียงๆหน่อยเนาะมุมกล้องเพราะว่านั่งทางนี้ไม่ถนัดนี่ลายเดียวกันนะคลิปหน้าป้าแมวจะมาแนะนำลายนี้นะคะพอดีว่าลายนี้น่าจะยังไม่มีใครทำเนาะไม่รู้ว่าจะเรียกลายอะไรดีลายนี้เราจะใช้มันเราไม่ได้ถักเป็นกลมๆนะคะเราจะถักเป็นผืนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปยังไงก็บังแสงยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปนะคะคลิปป้าแมวเสร็จแล้วนะคะยังไงก็ติดตามชมคลิปหน้านะคะป้าแมวจะแนะนำถักหมวกลายนี้นะคะลายนี้ไม่ยากเลยยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามถักได้ไม่ได้ยังไงก็บอกกันได้นะคะถักได้ก็เอามาอวดป้าแมวบ้างคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าป้าแมวจะใช้เบอร์8นะคะโคเชเบอร์8กับไหม2เส้นถ้างั้นเราก็จบคลิปนี้ถักหมวกกล้วยหอมเพียงเท่านี้ค่ะตะไคร้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ